สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับมาติดตาม Hashtag ประชุมสภาว่าด้วยยติด่วนให้นายกรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรงนะครับก็วันพฤหัสบดี23กรกฎาคม2563ครับ 16:09 นะครับตอนนี้ Hashtag ประชุมสภานี่ก็กลายเป็น Hashtag อันดับ1นะครับซึ่งก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยhashtag ไอเดียออกม็อบเนี่ยจะเรียกว่าแรงที่สุดนะครับก็คือก็เป็นการที่นักศึกษามาระดมความคิดว่าเอ๊ะเวลาออกม็อบเนี่ยจะยังไงดีนะครับจะมีไอเดียอะไรดีออกไปนี่ฮะก็มีประท้วงด้วยดนตรีประท้วงด้วยอาวุธนะครับถือไก่ไปแทนการตะโกนนะครับอันนี้มีแบบในโดเสานะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะไอเดียวว่าขอเสนอกิจกรรมรถแห่ไปหน้าทำเนียบรัฐบาลนี่ฮะไอเดียออกม็อบอันนี้เป็นนินจานะครับเราเสนอว่าอันนี้บอกว่าถ้าโดนจับให้หยิบพัดขึ้นมาเต้นแบบบาร์บี้นะฮะเต้นแบบบาร์บี้เมื่อความเงียบเสียงดังกว่าคำพูดผู้ชุมนุมในฮ่องกงใช้วิธีป้ายกระดาษเปล่าประท้วงแทนหลังมีกฎหมายความมั่นคงครับไอเดียออกมอบนี้ก็เป็นไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์มีการเต้นใส่ตำรวจแบบนี้บ้างนะครับไดโนเสาร์ป่วนเมืองนะครับนี่ไอเดียออกม็อบนี่นะครับทีนี้ก็มาดูล่าสุดสักนิดนึงล่าสุดนี้ก็เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสุรชดาที่ขอนแก่นนะฮะเรามาดูตรงประชุมสภาดีกว่าครับแฟนรายการตอนนี้ขึ้นอันดับ1นะครับสสวิโรจน์ครับสสวิโรจน์เอาใหม่จากอาจารย์ท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ก่อนสสก้าวไกลนะครับประชุมสภาเศร้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยที่จะส่งญัตติด่วนให้นายกรัฐมนตรีรับฟังความเห็นจากนักศึกษาโดยตรงแต่ไต่ถูกโดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาศึกษาเรื่องนี้นะครับสสวิโรจน์ลัคนาดิศรครับสภาไม่เห็นด้วยจะส่งรายงานยติเรื่องรับฟังนักศึกษาให้นายกแต่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญนักศึกษาเขาอยากจะคุยกับนายกแล้วตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาขั้นกลางเพื่อป้องซื้อเวลานายกนะครับมาแล้วพิธาลิ้มเจริญรัตน์สรุปยติข้อเรียกร้องขอเสนอพวกเยาวชนเป็นข้อเสนอที่ง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้เกินเลยไปจากวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรัฐสภาไม่ให้ส่งรายงานการประชุมข้อเรียกร้องของนักศึกษาให้รัฐบาลนะครับ4ชั่วโมงที่แล้วครับของก้าวไกลนะครับสิ่งที่ท่านทำคืออยู่เลี้ยงบ้านเลี้ยงหลานแล้วปล่อยให้คนแบบพวกผมขึ้นนำประเทศยอมรับความจริงได้แล้วว่าท่านคือไม้ใกล้ฝั่งอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่าอยู่ในอำนาจรังสิมันต์โรมฝากไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับประเทศที่จะส่งมอบให้กับลูกหลานครับอันนี้บอกว่าคุณทิมพูดเรื่องคนที่เห็นต่างและโดนยัดเยียดเป็นคนบ้าเข้าโรงพยาบาลจิตเวชพูดถึงนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมด้วยนะครับสสวิโรจน์บอกครับว่าการมีมติไม่ส่งรายงานการประชุมรับฟังนักศึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีสะท้อนชัดเลยว่าจุดเริ่มต้นก็พยายามกันนายกไม่ให้ต้องมารับผิดชอบกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาแล้วคณะกรรมการวิสามัญขาดความชอบธรรมแต่แรกแล้วประชุมสภาครับอันนี้พรรคก้าวไกลนะครับ4ชั่วโมงที่แล้วครับท่านนายกยังปฏิบัติตัวเช็คเช่นเดิมไม่อ่อนน้อมถ่อมตนคุกเข่าอ้อนต่อประชาชนยังจะพ
พูดยังพูดจาไม่ดีประพฤติชั่วเหมือนแต่ก่อนผมขอเรียนต่อท่านว่า winter is coming หน้าหนาวกำลังจะมาอะไรเงี้ยหนาวแน่นี่อารมณ์อย่างนั้นนะฮะโอ้วันนี้ก้าวไกลเต็มพื้นที่นะด่วนฝ่ายค้านประท้วงเงียบประชุมสภาไม่พอใจที่รัฐบาลไม่ส่งยติด่วนให้นายกรัฐมนตรีรับฟังความเห็นจากนักศึกษาโดยตรงจึงตัดสินใจไม่ส่งกรรมาธิการไปร่วมสังเกตการณ์เตะทวงเราอยากให้นายกรับฟังนักศึกษาโดยตรงอย่างที่นักศึกษาเรียกร้องอันนี้ก้าวไกลครับก้าวไกลตอนบ่ายประมาณบ่ายสองเนี่ยนะครับพิธาริมเจริญรัตน์บอกว่าถ้าพวกเราพร้อมและต้องการที่จะรับฟังเสียงคนรุ่นใหม่จริงผมขอเชิญให้ตั้งสติเสียใหม่เปิดใจปรับงวงแล้วหาทางออกไปของประเทศไปด้วยกันครับอันนี้อะไรอันนี้วันวิภาไม้สนครับโอ้โหโอ้เต็มพื้นที่นะทวิตเตอร์ของพรรคก้าวไกลสสมดนะครับรัฐบาลโหวตตั้งกรรมการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งกินเวลาและงบนานมากแต่กลับไม่เห็นด้วยที่ส่งเรื่องนี้ให้รัฐบาลพิจารณาทั้งที่เรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่หรือคะฝ่ายค้านจึงมีมติไม่ส่งคนเป็นกรรมการเนื่องจากมีกรรมการพัฒนาการเมืองอยู่แล้วนี่ฮะจำนวนผู้ลงมติอันนี้จากรังสิมันโรมครับเมื่อบ่ายโมงครึ่งนี่เองนะครับวันนี้ผมได้อภิปรายยติด่วนให้สภารับฟังเสียงจากประชาชนครับโดยนี้ที่ปัญหาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อนาคตของชาติได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของสังคมที่พวกเขาจะต้องอยู่นานโดยไม่ต้องมีมือเหี่ยวมาคอยแทรกแซงคุณโรมอภิปรายว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทำลายซากเดนของเผด็จการปล่อยโซ่ตรวนให้ประชาชนได้อยู่ในประเทศนี้อย่างมีความหวังเสียทีและได้สูดอากาศหายใจในแบบที่พวกเขาต้องการนะฮะนี่บอกว่าในประวัติศาสตร์การเมืองของเรามีมือเหี่ยวแห้งๆบีบคออนาคตของชาติอยู่ตลอดเวลาพวกเขาบีบคอไม่ให้เราหายใจบีบคอให้เรามีอนาคตที่ดีนะครับหลังสิมันลงถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เราจะบอกนักศึกษาว่าก็รับไปก่อนอยู่ไปก่อนแบบนี้หรือพี่ตายเมื่อไหร่คุณค่อยมาเดินหน้าต่อเราจะเอากันแบบนี้หรือนี่คืออนาคตที่เราส่งมอบให้เขาอย่างนี้หรือครับ24นาทีที่แล้วครับบันธนวัฒน์วงชัยสสรัฐบาลโหวตไม่เห็นด้วยให้ส่งยติด่วนให้ประยุทธ์ไปรับฟังเสียงนักศึกษาแต่ตั้งกรรมาธิการเตะทวงเวลาเล่นละครปาหีทำเป็นรับฟังเสียงนักศึกษารัฐบาลเคยเล่นละครบทนี้ตอนนี้แฟลชม็อบครั้งก่อนแต่ไม่นำให้นักศึกษาไปปฏิบัติเมื่อสภาสะท้อนเสียงไม่ได้ก็ต้องม็อบเท่านั้นนี่ครับนี่คุณทิมพิธาเราตั้งสติเสียใหม่เปิดใจปรับมุมมองแล้วลงมือหาทางออกของประเทศไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราจะมองเห็นเพียงว่าผู้เป็นอนาคตของชาติคือภัยต่อความมั่นคงคือภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนั้นประเทศก็จะไม่มีทางออกไม่มีอนาคตเพราะพวกเราช่วยกันฆ่าอนาคตของประเทศด้วยมือของพวกเราเองแล้วขอบคุณครับครับเราลองมาฟังเสียงดีกว่านะครับแฟนรายการเราลองมาฟังเสียงอันนี้คุณธีรชัยที่รัชชัยพันธุมาศนะครับที่คุณรุ่นเราและคุณรุ่นก่อนหน้านี้ผมขอโทษน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่คุณรุ่นเราและคุณรุ่นก่อนหน้านี้
ไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมที่มีอนาคตอันสดใสที่เขาจะยืนอยู่ได้มั่นใจว่ายืนอยู่ในประเทศเหล่านี้แต่ณวันนี้ประเทศเรานั้นเป็นเพียงประชาธิปไตยแค่รูปแบบแต่เนื้อหาไม่ใช่เผด็จการล้วนๆแต่วันนี้ระบบเศรษฐกิจของเรานั้นพังทลายไม่มีอนาคตเด็กจะต้องตกงานอีกไม่น้อยกว่า 500,000 คนจะคนจะตกงานอีกไม่น้อยกว่า 8 ล้านคนนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจนน้องๆนิสิตนักศึกษานั้นจะต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองผมขอโทษอันนี้ก้าวไกลฟังคุณรังสิมันโรมที่เห็นของนักศึกษานั้นผมขอใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจว่าในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในตลอดยุคสมัยอันที่จริงแล้วประกอบไปด้วยความหวังดีที่มีต่อประเทศชาติตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเราต้องยอมรับว่าในประวัติศาสตร์การเมืองของพวกเรามีมือเหี่ยวเหี่ยวมือแห้งๆบีบคออนาคตของชาติอยู่ตลอดเวลาพวกเขาบีบคอไม่ให้เราหายใจพวกเขาบีบคอไม่ให้พวกเรามีอนาคตที่ดีมันจึงไม่แปลกว่าตลอดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันตราบใดที่ยังมีการบีบคอเสียงแห่งอนาคตการปลดโซ่ตรวนการทำลายมือที่เหี่ยวแห้งนี้ก็คือความจำเป็นที่ผ่านมาเราไม่เคยจะยอมรับต่อปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของนักศึกษาหลายครั้งเรามองพวกเขาด้วยความหวาดกลัวเพราะเรากลัวที่จะเสียอำนาจเราสร้างปฏิบัติการ IO เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายความชอบธรรมในการชุมนุมเพื่อให้คนไม่เข้าร่วมกับพวกเขาหลายครั้งนักศึกษากลายเป็นปีศาจแต่เวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับครั้งนี้ผมอยากให้พวกเรามองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาด้วยแว่นแห่งมนุษยธรรมด้วยความรู้สึกที่บอกได้ว่าพวกเขาคือเสียงแห่งอนาคตคือเสียงแห่งความหวังแล้วถึงเวลาที่มือเหี่ยวแห้งในปัจจุบันจะต้องถูกทำลายท่านประธานที่เคารพข้อเรียกร้องของนักศึกษามี3ข้อ1ในข้อที่ผมอยากจะยกมาพูดในเวทีแห่งนี้ครับนั่นคือคุณรังสิมันต์โรมครับคุณทิมพิธาอันนี้คุณจิรายุนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์สรุปท่านเข้าฟังเข้าใจหรือท่านพูดไม่รู้เรื่องหรือท่านฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจยากตรงไหนแค่ส่งเรื่องให้นายกท่านไปตั้งกรรมธิการท่านนี้เขาไปเข้าพาพี่น้องประชาชนครับสภามี2รูปแบบนะครับไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่จะไม่แก้ไขปัญหาในระบบรัฐสภาแต่ก็ย้ำจนกระทั่งปากเปียกปากแฉะปากห้อยและท่านประธานครับว่าเรามีกรรมธิการอยู่2นะท่านไม่ตั้งกรรมธิการท่านนี้เอาไปเข้าพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งอะไรก็ว่ากันไปท่านเอาไปเข้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่แล้ววันนี้ที่สรุปการส่งให้นายกรัฐมนตรีตกลงท่านฟังเข้าใจหรือท่านพูดไม่รู้เรื่องหรือท่านฟังไม่รู้เรื่องนี่ผมอยากจะบอกน้องๆนักศึกษานะครับที่ให้เร่งส่งเนี่ยมันจะได้จบข่าวท่านนายกจะได้แก้ไขไม่ได้พูดเอาใจลุงกันซะเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับท่านประธานครับผ่านพี่น้องประชาชนครับสภามีคุณอาร์มธีรพลว่าฝ่ายค้านเรียกร้องมาตลอดว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ติดปัญหาอยู่คนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ก่อนรัฐธรรมนูญแบบนี้เหมือนก่อนอำนาจของตัวเองที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ติดปัญหาที่คนเดียวค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นอนกอดครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบล่าสุดกันหน่อยฮะประชุมสภาล่าสุดนะฮะกนกเดือดพูดตั้งคำถามคนในวงการได้ค่อนข้างม็อบนักศึกษาดีครับประกาศให้ชัดๆมาริยาพูลเลิศลาบ Miss Universe Thailand 2017
มิวสิกไฟขมิ้นเจนิสเบียนเคอยู่ข้างม็อบเยาวชนปลดแอกนี่ครับอันนี้ก็เริ่มมีความเห็นเข้ามาแล้วประชุมสภายุบพรรคอนาคตใหม่ไม่ลดลีกีความแรงก้าวหน้าก้าวไกลเลยนะฮะเหมือนแตกหน่อก้าวหน้าไปทำงานท้องถิ่นนะครับอุ้ยอุ้ยคนนั้นคงบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่กุอยากให้สูญพันธุ์ที่สุดคือรัฐบาลชุดนี้อยู่ไปไม่มีประโยชน์นะครับนี่ฮะแค่รับฟังประชาชนจะตายกันจริงๆสุดท้ายเห็นแก่ตัวอยากให้ประชาชนทั่วประเทศแสดงพลังในเมื่อไม่ฟังเสียงไม่สนใจถึงเวลาที่เยาวชนทั่วประเทศต้องลุกขึ้นพร้อมกันครับคุณประสิทธิ์ชัยบอกการที่สภาลงมติไม่ส่งความเห็นในการอภิปรายเรื่องข้อเรียกร้องนักศึกษาไปให้นายกถือเป็นความใจแคบและตาสั้นอย่างมากรัฐบาลไม่รู้จักฟังเสียงประชาชนในขณะที่ตนเองกำลังเสื่อมลงทุกด้านจะมีจุดจบไม่สวยจุลนฉายแสงดูต่อครับอยุธยานี่อยุธยากำลังจะเริ่มแล้วครับอยุธยาไม่ทนอีกต่อไปนะดูหน่อยสิแฮชแท็กนี้อันนี้ดึงบึงพระรามนะครับอุ้ยอยุธยาไม่ทนอีกต่อไปนะครับเริ่มแล้วผู้ชุมนุมเริ่มตอบรับมีผู้ประสัยเทปกาวปิดชื่อนักศึกษาย้ำการประสัยในกรอบเจ้าที่วางกำลังโดยรอบที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอผู้ทำกิจกรรมฮะครับกลับไปที่ประชุมสภาหน่อยฮะชัดเจนครับว่าเสียงของเยาวชนนิสิตไม่สำคัญมากพอที่นายกรับฟังอันนี้มอเกษตรครับผมก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับแฟนรายการอันนี้ที่ไหนอันนี้นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็จะมีการชุมนุมนะครับ25กรกฎาคม16นาฬิกาครับอีก2วันข้างหน้าโอเคครับแฟนรายการก็ข้อของกลุ่มเยาวชนนั้นในการปิดท้ายด้วยคุณทิมพิธาหน่อยแล้วกันนะครับสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าถึงวันนี้พวกเราและสังคมไทยทั้งหมดพร้อมหรือต้องการที่จะรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่จริงๆหรือไม่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรหยุดแซงท่านเป็นมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านอกเหนือจากข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มเยาวชนนั้นในการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมารวมถึงการแสดงออกทางโลกออนไลน์ยังมีเยาวชนและประชาชนอีกมากมายที่ได้แสดงออกถึงประเด็นอื่นๆที่เป็น inconvenient truth หรือความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจสำหรับสังคมไทยไม่ว่าเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนเหล่านั้นเป็นความรู้สึกแห่งยุคสมัยเป็นผลผลิตของปัญหาที่พวกเราล้วนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาและหมักหมมเอาไว้ให้รุ่นลูกหลานถ้าพวกเราพร้อมและต้องการที่จะรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่จริงๆผมขอเชิญชวนให้พวกเราตั้งสติเสียใหม่เปิดใจปรับมุมมองแล้วลงมือหาทางออกของประเทศไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราจะมองเห็นเพียงว่าผู้เป็นอนาคตของชาติคือภัยต่อความมั่นคงคือภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนั้นประเทศก็จะไม่มีทางออกไม่มีอนาคตเพราะพวกเราช่วยกันฆ่าอนาคตของประเทศด้วยมือของพวกเราเองแล้วขอบคุณครับครับมาดูล่าสุดนิดนึงครับแฟนรายการที่คุณทิมพิธานะครับเมื่อกี้เห็นพันนิกาวานิชนะครับคุณช่อ
ทวีตออกมาอ๋อบอกว่าแมวประจำศูนย์ประสานงานก้าวไกลสาขาสระแดนภาคใต้จุ้ยกับช่อตอนนี้ย้ายมาศูนย์ทุเรียนในเบตงกันหมดแล้วให้ทายตัวไหนคือช่อครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมข่าวพิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับ16:29 นพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563ครับผมชีพธรรมข่าวพิเศษสวัสดีครับ